สวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมมีโอกาสได้มาท่องเที่ยวที่ไร่นวลพยอมนะครับซึ่งอยู่ที่จังหวัดลพบุรีคุณผู้ชมในช่วงนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถไปเที่ยวนะครับในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยก็จะมีทุ่งดอกทานตะวันนะครับแล้วก็ไร่นวลพยอมเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆกับเขาจีนแลนะครับสถานที่เขาจัดงานทุ่งทานตะวันบานในทุกๆปีนะครับคุณผู้ชมซึ่งผมเดินทางไปนะครับก็ตรงกับวันที่7ธันวาคม2567คุณผู้ชมยังสามารถไปเที่ยวชมได้จนถึงสิ้นปีไปจนถึงปีใหม่เลยนะครับดอกคอสมอสเนี่ยก็ยังบานให้เราได้ชื่นชมอยู่นะครับตรงนี้นอกจากทุ่งคอสมอสเนี่ยก็ยังมีทุ่งดอกทานตะวันอีกหลายแห่งเลยนะครับในเส้นทางท่องเที่ยวตรงนี้นะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่เขานำจำหน่ายนะครับก็มีขนมอร่อยๆไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับที่ไปท่องเที่ยวก็สามารถไปซื้อรับประทานได้นะครับก็ลองไปท่องเที่ยวกันนะครับคุณผู้ชมไปในช่วงเช้าๆบรรยากาศจะดีนะครับแล้วก็ดอกทานตะวันก็ยังมีอยู่ให้เราได้ชื่นชมอีกหลายแห่งด้วยกันนะครับคุณผู้ชมลองชมบรรยากาศนะครับผมเก็บบรรยากาศภาพสวยๆเนี่ยให้คุณผู้ชมได้ลองมาชื่นชมนะครับแล้วถ้าอยากไปสัมผัสของจริงก็ไปได้เลยในช่วงนี้นะครับยังบานต้อนรับทุกท่านอยู่นะครับ